เขาเรียกว่าภาวะดั่งเพี้ยนเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าคือเมื่อก่อนชาวบ้านจะไปเรียนรู้มาจากชาวขาชาวขาที่ยินสืบเรามาคือเมื่อก่อนคิดว่าจะเป็นชาวขอมหรือชาวเขมรหรือชาวมอญไม่ใช่นะครับชาวขาสืบถามคนที่เขาลองดูมาก็ว่าเป็นชาวลาวครับก็เรียกว่ากลุ่มชนชาติพันธุ์แต่สมัยเวลานางเดิมนะครับคือคนดั่งเพี้ยนเนี่ยจะไปเรียนรู้กับชาวขาเกี่ยวกับการปั้นทำพุ่มปั้นดินเผาเนี่ยนะครับก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับถามว่าที่มาของดินเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับดินเนี่ยเกิดจากชาละถูกชาล่างจากฝนนะครับไหลมาตามแม่น้ำเขาเรียกว่ามีตะกอนดินซากพืชซากสัตว์ทับถมกันมาเป็นหลายพันปีคือตอนนี้มันถูกสะสมมาแล้วอยู่ทั้งสองโซนของฝั่งแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำมูลชีพจนถึงแม่น้ำโขงนะครับดินเหนือจะอยู่ใต้พื้นนาดินทรายจะอยู่ตามริมห้วยน้องคลองบึงครับการเตรียมดินการหมักดินเมื่อขุดดินมาจากแหล่งดินแล้วจะถูกนำมาผสมกันในอัตราส่วนระหว่างดินเหนียว2ส่วนและดินทรายหนึ่งส่วนโดยต้องแยกเศษไม้และเศษดินต่างๆออกจากดินจากนั้นจึงรดน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปหมักในหลุมขนาด1คูณ1เมตรหรือ20เซนติเมตรโดยจะใช้เวลาหมักประมาณ24ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำจึงนำดินที่ได้เข้าเครื่องนวดดินออกมาเป็นท่อนๆขนาดยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตรและกว้าง8เซนติเมตรจากนั้นจึงนำมาห่อพลาสติกและเก็บพักเอาไว้ประมาณ2วันจึงจะนำมาปั้นได้ช่างปั้นจะเคลื่อนรูปทรงพร้อมๆกับการหมุนแป้นพมรให้เป็นไปตามจังหวะที่ต้องการโดยระหว่างการเคลื่อนรูปช่างปั้นจะต้องใช้ผ้าชุบน้ำรับดินเอาไว้ตลอดเพื่อไม่ให้ดินแห้งและแตกออกมาจากรูปทรงถึงหน้าโรงผลิต
ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากเป็นชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่และใช้ครัวเรือนของตนเองเป็นแหล่งผลิตสินค้าหมู่บ้านข้าวปั้นดินเผาด่านเกวียนนอกจากเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายข้าวปั้นดินเผาแล้วด่านเกวียนยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาควบคู่ไปกับการทำเกษตรกรรมถือเป็นพื้นที่ที่สำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์และเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพทางการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนในพื้นที่ให้มีโอกาสสร้างมูลค่าทางการค้าได้มากขึ้นนอกจากนี้หมู่บ้านข้างต้นดินเผาด่านเกวียนยังมีส่วนการเรียนรู้ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับด้านประวัติความเป็นมาขั้นตอนการผลิตวิถีชีวิตของคนด่านเกวียนเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนที่สนใจได้เข้าชมและศึกษาเรียนรู้